สบายดีสบายดีเนี่ยมหาเบิร์ดทุกคนเนาะคลิปนี้พวกข้าจันกิติศักดิ์อีกทีหนึ่งนะพวกหลานเนาะในคลิปนี้จันจะพาพวกหลานเรียนวิชาประวัติศาสตร์ภาคที่สองเนาะประวัติศาสตร์ลาวเฮาในสมัยโบราณเนาะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนที่เก้านี้อาจารย์จะขอทวนคืนถามคืนความจืดจำของพวกเฮาเนาะที่ได้เรียนผ่านมากันแล้วอาจารย์จะถามว่าราชวงศ์องค์สุดท้ายเนาะราชวงศ์องค์สุดท้ายของจีนแม่นราชวงศ์ใดเนาะหรือว่าสื่อแนวใดฟังกันขึ้นในใจแล้วตอบของเด้อพวกหลานเด้อเนาะว่าจะถือกับอาจารย์บ่หรือว่าจะจื้อบ่เนาะหรือว่าลืมกันไปแล้วเนาะเอาอาจารย์ขอสรุปคำตอบที่ถูกต้องเลยเนาะคำตอบที่ถูกต้องก็คือราชวงศ์เมนจูเนาะเป็นราชวงศ์องค์สุดท้ายของจีนเนาะเอาหลานใดน้องใดตอบถูกอาจารย์ขอสมเซยสมเซยเด้อพวกหลานเด้อใดบ่ถูกก็พยายามตื้มเนาะก่อนจะเข้าบทเรียนจะเป็นมาให้พวกหลานเกียงเนาะบ่งบทเรียนคืนวันนี้เข้าสู่บทเรียนใหม่กันเลยเนาะบทที่9บรรดาห้องห้อยบูฮานคดีในลาวเฮาเนาะข้อ1ห้องห้อยบูฮานคดีในยุคหินเนาะ 1.1 นี้ห้องห้อยยุคหินเก่าเนาะในยุคหินเก่านี้ก็เพิ่นก็ค้นพบอยู่ในลาวเฮานี่มีหลายแขวงเนาะแต่เพิ่นก็ยกขึ้นมาในบางแขวง 3-4 แขวงที่เฮาจะได้เรียนผ่านไปเนาะ1แขวงหัวพันอยู่ถ้ำผู้เลยนี่เพิ่นได้พบแคลกระโหลกหัวของมนุษย์เนาะและพร้อมด้วยเครื่องมือหินตอยเนาะอยู่ถ้ำผาฮ้างเพิ่นก็ได้ค้นพบแคลบิ้งกระดูกกระโหลกหัวกระดูกข้างของมนุษย์บูฮานเครื่องมือหินหน้าเดียวเป็นรูปสามเหลี่ยมผมเนาะอันนี้แหละเครื่องมือต่างๆเพื่ออาจารย์ยกขึ้นมาเห็นในภาพนี้ก็เป็นเครื่องมือที่เฮ็ดด้วยหินเนาะที่มีเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็คมเนาะที่ใช้เป็นอาวุธในการล่าสัตว์ในการต่อสู้ศัตรูอย่างต่างๆเนาะเป็นกระโหลกหัวของมนุษย์บูฮานที่เป็นคนพบนี่เนาะนอกนี้บรรดายุคแขวงหลวงพระบางบรรดาเพื่อนก็ได้พบอยู่ที่ถ้ำผาสางทองเนาะเพิ่นก็ได้ค้นพบเครื่องมือหินเนาะที่เฮ็ดด้วยหินในการใส่ด้ามและนำใช้เข่าสัตว์เป็นอาวุธและก็สิ่งต่างๆที่เพิ่นค้นพบในอันแขวงพระบางนี้เนาะไปต่อมานี่แขวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้ค้นพบอยู่ในถ้ำดินเนาะบ้านวังเมืองสนคามนั้นก็ได้ค้นพบอย่างเนาะพบโครงกระดูกของมนุษย์และก็เครื่องมือหินต่อยหลายดวงเนาะเป็นอยู่40ดวงและหินฝนขวานหินพาดบ่าของมนุษย์เนาะอยู่แขวงขมวนมาเนี่ยเพิ่นก็ได้พบค้นพบเนาะอยู่ถ้ำมหาไซเมืองมหาไซเนาะนักวางคดีชาวฝรั่งได้ค้นพบโครงกระดูกพร้อมด้วยเครื่องมือหินฝนขวานหินพาดบ่าแล้วก็เปลือกหอยทะเลเนาะ 8,000 อันที่ค้นพบอยู่ในถ้ำนั้นรวมนุษย์โบราณเนาะลงชีวิตอยู่ในถ้ำเนาะเป็นส่วนใหญ่ในสมัยยุคหินนั้นข้อ2บริห้องห้อยโบราณคดีในยุคโลหะเนาะในยุคนี้จะแบ่งออกเป็นอยู่2ลักษณะที่เด่นชัดเจนเนาะเช่นว่าห้องห้อยวัฒนธรรมหินใหญ่และกับห้องห้อยวัฒนธรรมโลหะในยุคนี้เนาะเอามาเบิ่ง2จำ1กันเลยเนาะห้องห้อยวัฒนธรรมโลหะเพิ่นก็ค้นพบอยู่ที่แขวงหลวงพระบางนี่เนาะเพิ่นค้นพบอย่างแน่มาเบิ่งเนาะใบหอกเนาะเกี่ยวมีดและอื่นๆที่เฮ็ดด้วยทองแดงและก็ทองเหลืองเนาะทองบั้งและสิ่งเอย่องอื่นๆที่ว่ามนุษย์เฮาได้สร้างขึ้นเป็นโลหะเนาะและผ่านมาต่อไปบัดนี้ยุคแขวงหลวงน้ำทาที่เมืองเวียงภูคาและกับเมืองนาแลนี่เพิ่นก็ได้ค้นพบทองบั้งเนาะเป็นทองชนิดนึงที่ว่าเป็นเฮ็ดด้วยทองเนาะทองสำริดนอกนั้นก็ยังค้นพบเต่าหลอมโลหะด้วยเศษโลหะอย่างต่างๆที่เพิ่นค้นพบเนาะวันนี้มาเบิ่งอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์เฮาวันนี้ก็แม่นว่าค้นพบในเมืองไสยธานีเนาะห้องห้อยโบราณที่เหล่าปะโขเนาะที่บ้านเหล่าปะโขนะก็ได้ค้นพบเป็นเครื่องมือที่เฮ็ดด้วยโลหะเฉพาะเนาะแม่นทองสำริดเส้นว่าคล้องบั้งสำริดขวานหอกหัวลูกศรขันโอแล้วก็เครื่องประดับเอย่องอย่างต่างๆเนาะที่ผลิตขึ้นมาในระยะนี้มาเบิ่งอันที่2มาในห้องห้อยวัฒนธรรมหินตั้งเนาะ
เพราะว่าพระธาตุหินตั้งในเด่นชัดกระโมเป็นเพิ่นคนพูดอยู่ไข่หัวพันนี่เนาะเราเห็นในภาพนี้เป็นลักษณะแท่งหินที่ว่าตั้งเพิ่นเนาะเป็นสี่มือของมนุษย์ปูฮันในลาวเฮาที่ว่าได้สร้างตั้งเนาะหรือว่าผลิตเอาไว้เนาะเพิ่นคนพบนี้ก็เพิ่นแบ่งเป็นสองกลุ่มเนาะประมาณสองสิบคนแล้วกลุ่มที่หนึ่งอยู่เขตภูสันกะเนาะกระจายอยู่ตามสันภูในฮอดบ้านต่างๆในเขตใกล้เคียงหันเนาะและกลุ่มที่สองกระจายอยู่ตามสายภูจิกเนาะและมีความยาวหลายกิโลเมตรเนาะนับรวมทั้งกันแล้วนี่มีทั้งหมด570แท่งเนาะของแท่งหินต่างๆนี้ตัวที่สูงสุดก็แม่นว่า5เมตรเนาะสูงที่สุดสูงกว่าหมู่มาเบิ่งข้อ4บัดนี้ไห้หินแขวงเสียงขวงนี่เนาะอยู่ในหินแขวงเสียงขวงนี้มีลักษณะแตกต่างจากบนอื่นๆเนาะคือเป็นหินใส่น้ําเนาะไห้หินเสียงขวงมีอายุระหว่าง 3,000 หา 1,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชเนาะนี่ก็คือว่าต้นนาสมควรไห้หินเสียงขวงนี่เพิ่นจัดออกเป็นอยู่3กลุ่มใหญ่เนาะคือก็กอไก่ในไห้หินเขตที่1เขตที่1นี้เพิ่นจัดอยู่ในเขตบ้านนาโอกลุ่มไห้หินนี้มีทั้งหมด334หน่วยเนาะหน่วยที่ว่าใหญ่ที่สุดในเขตนี้ก็แม่นว่านับถึง15ต้นเนาะในหน่วยเดียวถือว่าใหญ่สมควรขอไข่บัดนี้ไห้หินเขตที่2นี้ตั้งอยู่บ้านนาโคทางทิศใต้ของเมืองโพนสวรรค์เนาะเป็นกลุ่มหินเขตที่2เขตที่3มันนี่คอควายเขตนี้ตั้งอยู่บ้านเสียงดีเมืองผาไซเนาะเคียงข้างกับหินนั้นเพิ่นก็ค้นพบแผ่นหินอีกที่แกะสลักเนาะเป็นรูปคนและสัตว์ในขอบเขตใกล้เคียงบริเวณนี้เนาะฉะนั้นมาฮอดนี้บทเรียนก็ยังบ่ทันได้เบิ่งเนาะพวกล่ะเนาะแต่ว่าคลิปของเฮาก็แม่นว่าใกล้จะสิ้นสุดเวลากันแล้วฉะนั้นอาจารย์ขอพักเบรกไว้ซะนี้เนาะแล้วมาพบกันอีกอยู่ในคลิปที่2เนาะพวกหลานเนาะเอาจัดขอเบรกสักนิดก่อนเด้อพวกหลานเด้อไปพบกันใหม่เนาะในคลิปที่2เอาสบายดีที่1เนาะสบายดีที่1พวกหลานยังมาหาเบิ่งทุกคนเอามาพบกันอยู่ในคลิปที่2เนาะเกี่ยวกับบทเรียนที่9ของวิชาประวัติศาสตร์ของพวกเฮาเนาะบทเรียนมาฮอดนี้ก็ถือว่าใกล้จะสิ้นสุดกันแล้วฉะนั้นอาจารย์จะขอทวนคืนเนาะเกี่ยวกับบทเรียนที่เฮาได้เรียนผ่านมาในคลิปก่อนหน้านี้เนาะขอสรุปคืนบทเรียนที่ว่าสําคัญอย่างแน่ทวิตก็แม่นว่าห้องห้อยบ่ฮังคดีในลาวเฮาในยุคหินเก่าเนาะเพิ่นค้นพบอยู่แขวงใดแด้ค้นพบหยังแน่นี่เนาะคือคืนเบิ่งส่งมาก็ห้องห้อยบ่ฮังคดีในลาวในยุคหินใหม่เนาะก็มีหยังแน่ค้นพบหยังแน่แขวงใดแด้เนาะคือคืนเบิ่งและต่อมาก็ห้องห้อยบ่ฮังคดีในลาวในยุคโลหะเนาะนายกโลหะเพิ่นก็ค้นพบหยังแน่ของแฝงใดที่มันเป็นเด่นๆอันสุดท้ายหินเจียมขวงนี้ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกนี่เนาะได้ขึ้นเป็นมรดกโลกแล้วในวันที่1ปีใดนี่เนาะในพวกหลานก็สอบข้อมูลตัวนี้เบิ่งตื้มสําหรับคนนี้แนะนําคําถามท้ายบทบัดนี้คําถามท้ายบทนี้ก็แม่นว่ามีอยู่ทั้งหมด4ข้อเนาะข้อที่1ห้องห้อยบูฮานคดีในลาวยุคหินเก่าอยู่แฝงหมอพันนี้เพิ่นค้นพบอย่างแดงเนาะเป็นต้นว่าโครงกระดูกบอหรือว่ากระดูกกระโหลกหัวบอมอย่างเนาะเอากับเบิ่งคืนในบทเรียนกับมาตอบใช้2ห้องห้อยบูฮานคดีในลาวยุคหินเก่ายุคแฝงแดงที่เพิ่นค้นพบเนาะเอาเฉพาะเป็นแฝงเป็นแฝงออกมาเบิ่ง3ห้องห้อยบูฮานคดีในลาวยุคโลหะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่เพิ่นค้นพบอย่างแดงเนาะเราประสบใจเขาสี่กุ้มไห้หินเสียงขวงในเด้หับห้องเข้าเป็นมวลโลกในวันทีเดือนทีใดเนาะอันนี้ผมมีในบทเรียนแต่ว่าให้พวกหลานสอบหาข้อมูลตรงนี้มาตอบใส่เด้อพวกหลานเด้อนอกมาฮอดนี้การเรียนของพวกเขาเนาะในบทที่เก้าถือว่าสิ้นสุดเพียงสัปนี้เนาะพวกหลานเนาะท้ายสุดนี้อาจารย์ขอให้พวกหลานนำเอาบทเรียนเนาะนำเอาเนื้อในใจรวมนึกไปพักขยายเนาะให้ขึ้นมาออกผลกับพวกหลานเด้อและอย่าลืมรักษาสุขภาพตนเองเนาะและคนอ้อมข้างโดยเฉพาะครอบครัวของพวกเราเนาะให้ปราศจากการตกเนาะเป็นนี่แหละธาตุของโควิด19และปัจจุบันนั้นก็แม่นว่าโอมิครอนทางว่าสิลดลงเนาะพยาธิดังกล่าวนี้มันยังระบาดหลายกันอยู่โดยเฉพาะอยู่ในนครหลวงนี่จัดของพวกเรานี่แหละเนาะ
มีน้องมีนุ่งบ่มีอายเมื่อยอย่างเฮาก็แนะนําตักเตือนซึ่งกันและกันเนาะเพื่อให้ทุกคนจากพยานทางกล่าวนี้พวกเราเนาะเอาคลิปต่อไปจะมาพบกันใหม่นะพวกเราขอขอบใจนะพวกเราเบิดทุกคนสําหรับคลิปนี้อาจารย์ขอจบเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจ